จทย์ข้อที่3กล่าวว่ามีเหล็กแท่งหนึ่งหนัก869กรัมทำให้มันเย็นลงจากอุณหภูมิ94เป็น5องศาจะถามอะไรก็ตามจากโจทย์ตรงนี้เราก็คิดได้ว่า1มีเหล็กตัวหนึ่งทำให้ร้อนข้างนอกของเหล็กก็คือสิ่งแวดล้อมข้างนอกอุณหภูมิ25องศาก็แสดงว่าเหล็กที่ได้รับความร้อนนี้ก็จะคายความร้อนออกมาเมื่อคายความร้อนออกมาแล้วจะส่งผลอะไรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นทำให้คนเหนื่อยบางคนก็หิวน้ำก็ดื่มน้ำเข้าไปหรือว่ารับประทานผลไม้ที่มีลักษณะเย็นและน้ำเยอะบางคนก็ใช้เครื่องชุนแรงใช้พัดลมหรืออาจจะรับประทานไอศกรีมสิ่งเหล่านี้อยากให้นักศึกษาคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกส์อย่างไรในแง่ของการแลกเปลี่ยนความร้อนและความเหมาะสมนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วก็กลับมาดูในกรณีที่แท่งเหล็กนี้ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิ94องศาแล้วทำให้อุณหภูมิลดลงเป็น5องศาสามารถบอกได้ว่าความร้อนที่เหล็กถ่ายเทมาเนี้ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิแตกต่างกันมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งมากการถ่ายเทหรือการถ่ายโอนพลังงานก็ยิ่งมากลักษณะนี้เราก็จะได้เดต้าทีเท่ากับลบ89องศาเซลเซียสนะนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวัสดุว่าวัสดุนั้นดูดความร้อนหรือคายความร้อนได้มากน้อยเพียงใดสมบัติตรงนี้เราเรียกว่าความร้อนจำเพาะในที่นี้เราดีลกับเหล็กเพราะฉะนั้นความร้อนจำเพาะของเหล็กเท่ากับ 0.444 จูลต่อกรัมต่อเซลเซียสตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเอาเหล็กมา1กรัมความร้อนที่คายออกมาหรือดูดเข้าไปจะเท่ากับ 0.444 จูลเพื่อที่จะทำให้เหล็กอันนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาตอนนี้เราใช้เหล็ก1กรัมไหมไม่เราใช้869กรัมเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นพลังงานความร้อนนี้คำนวณจากอะไร Q เท่ากับ M S delta T เหมือนเดิมนะจะเห็นว่าจากสูตรนี้ก็รู้แล้วว่าขึ้นอยู่ความแตกต่างของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัสดุและมวลของวัสดุนั้นมวลในที่นี้เท่ากับเท่าไหร่869กรัมคูณกับ S เท่ากับ 0.444 จูลต่อกรัมเซลเซียสคูณกับ delta T เท่ากับลบ89เซลเซียสขณะนี้พยายามให้เขียนสูตรเพื่อที่จะดูว่าการตัดสูตรแล้วในที่สุดจะได้หน่วยเป็นอะไรกรัมตัวนี้ตัดกับข้างล่างเซลเซียสกับเซลเซียสตรงนี้ตัดกันไปนั่นหมายความว่าความร้อนที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็นจูลได้เท่ากับ 34.33 กิโลจูลการคำนวณครั้งแรกออกมาเราจะได้มีหน่วยเป็นจูลเท่ากับ 3433ไปเรื่อยๆตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำเป็นกิโลจูลความร้อนอันนี้คายออกมาเห็นชัดเจนเพราะว่าเซลเซียสอุณหภูมิตรงนี้เป็นลบก็ติดลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าความร้อนที่เหล็กทำให้เย็นลงจาก94องศาเป็น5องศาเนี่ยจะต้องคายความร้อนออกมาโจทย์ก็เป็นลักษณะแค่นี้ง่ายมากค่ะสูตรมีสูตรเดียวในเรื่องของความร้อนคือ Q เท่ากับ MS delta T โจทย์ข้อที่4ให้สมการมาเยอะแยะมากเลยแสดงว่าเราจะต้องเอาสมการเหล่านี้รวมกันทางคณิตศาสตร์แล้วได้เป็นสมการที่เราสนใจลักษณะนี้เป็นการบอกว่าปฏิกิริยานี้สามารถเกิดจากปฏิกิริยาย่อยๆแตกต่างกันไปวิธีการในการคำนวณโจทย์ข้อนี้ให้ดูว่าข้อที่1 delta H ของปฏิกิริยาใดๆจะมีค่าคงที่เสมอนะแล้วการที่มีตัวเลข
0อยู่ข้างบนนี้แสดงว่าเขาทำที่สภาวะมาตรฐานก็คือความดัน1บรรยากาศและอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสข้อที่2เมื่อเรากลับสมการสมมุติเรากลับสมการนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นคาร์บอนบวกกับออกซิเจน delta h ก็จะมีเครื่องหมายตรงข้ามจากลบ393ก็เป็นบวก393กิโลจูลส่วนข้อที่3คือเมื่อไรก็ตามเราได้สมการมาแล้วแล้วจะคูณด้วยตัวเลขใดๆเช่นจากสมการนี้เป็น2คาร์บอนบวกกับ2ออกซิเจนได้เป็น2 CO2 อย่างนี้ delta h ก็จะเท่ากับ2เท่าของตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจำให้ได้หลังจากจำได้แล้วเรามาพิจารณาโจทย์ของเราโจทย์ของเราตัวที่สนใจคือตัวแรกมีคาร์บอนมีสมการกขคอันไหนมีคาร์บอนก็คือสมการตัวแรกเราได้และกไก่ออกมาตัวที่2ปรากฏว่ามันมีไฮโดรเจน2โมลด้วยแต่เรามีขอไข่มีไฮโดรเจนกี่โมลแค่1โมลนั่นหมายความว่าขอไข่นี้เราต้องคูณด้วย2ทั้งสมการเพราะฉะนั้นขอไข่ก็กลายเป็นงองูแล้วกันคูณด้วย2ก็จะได้เป็น2ไฮโดรเจนไม่เขียนสถานะแล้วกันนะคะเป็นออกซิเจนแล้วได้เป็น2น้ำเพราะฉะนั้น delta h ของงองูนี้จะเท่ากับเท่าไหร่2คูณด้วย285กิโลจูลเพราะนั้นขณะนี้เราเอากอไก่มารวมกับสมการงองูต่อไปเรามาดูตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์มีเทนแต่คอควายเป็นสารตั้งต้นแสดงว่าคอควายนี้เราต้องเป็นไงคะกลับสมการมันเป็นสมการจอจานสมการจอจานนี้กลับก็เป็น 2S2O บวก CO2 ก็ได้เป็น CH4 บวก2 O2 เพราะฉะนั้น delta h จะเท่ากับบวก890กิโลจูลเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็เอาบวกจอจานจะได้สมการที่เราสนใจตรงนี้ต้องเอาสมการกอไก่มาบวกกับงองูแล้วก็บวกกับจอจานเราลองมาบวกเวลาบวกสารทางซ้ายรวมกับทางซ้ายทางขวาก็รวมทางขวาเรามารวมกันทางซ้ายก็กลายคือ C บวกออกซิเจนได้เป็น CO2 บวกงองู 2H ไฮโดรเจนบวกออกซิเจนแล้วผลิตภัณฑ์ได้เป็น2น้ำบวกจอจานคือ2น้ำบวก CO2 แล้วได้เป็นCH4 บวก2ออกซิเจนแล้วดูว่าข้างบนกับข้างล่างมีอะไรที่เหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งไปเช่น2น้ำกับ2น้ำตัดทิ้งไปคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ตัดทิ้งไปออกซิเจนตัวนี้2นี่ก็1 2ตัดทิ้งไปในที่สุดแล้วสมการนี้เราจะได้อะไรก็จะได้คาร์บอนบวกกับ2ไฮโดรเจนแล้วได้เป็นมีเทนตรงกับที่เขาต้องการพอดีนะคะแล้วพลังงานจะเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราเอาสมการกอไก่งองูและจอจานบวกกันเพราะฉะนั้น delta h ก็ต้องเอามาบวกกันก็จะเป็น delta h ของปฏิกิริยาเท่ากับลบ393กิโลจูลบวกกับงองูคือลบ2คูณ285กิโลจูลบวกกับจอจานบวก890กิโลจูลก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ73กิโลจูลเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของ Hess Law ที่กล่าวว่าในการคำนวณ delta h ของปฏิกิริยาอาจจะได้จากปฏิกิริยาย่อยๆแล้วก็เอาปฏิกิริยาย่อยๆนั้นมารวมกันทางคณิตศาสตร์